โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับเขาเป็นคนโอเคน่าจะมีปัญหาในแบบภาษาหรือมติทางตำรวจได้มีโครงการอะไรยังไงไปบ้างครับรู้กับตอนเขาโคตรโคตรกับพอเทปีครับเมื่อปี48นะฮะขณะที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยพันตำรวจเอกปรีชาเจริญทรัพย์ยศในขณะนั้นผู้กับเมืองบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับผมเนี่ยได้โทรมาบอกว่ามีเหตุคดีฆาตกรรมในเขตของเมืองบุรีรัมย์เชื่อว่าจะมีเหตุคล้ายๆกันเนี่ยในภาคอีสาน1-2รายนะครับก็อยากจะให้กองปราบเนี่ยเข้าไปช่วยในการสืบสวนสอบสวนขณะนั้นเนี่ยผมได้มอบหมายให้ผู้กับกองปราบซึ่งรับผิดชอบทั่วประเทศเนี่ยไปสำรวจดูว่าย้อนหลังไป6เดือนเนี่ยมีคดีซึ่งเกิดกับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการทำร้ายในลักษณะของการลากคอก็ดีการบีบคอก็ดีการกดน้ำก็ดีนะว่าหลังจากนั้น2เดือนเนี่ยมีเหตุเกิดที่ไหนบ้างจากการตรวจสอบแล้วมีคดีที่เกิดในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยถึง5รายคือที่มุกดาหารที่ลำปางที่ตรังที่อุดรแล้วก็ที่บุรีรัมย์ครับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ทำการสอบสวนดำเนินคดีได้พยานหลักฐานในแต่ละพื้นที่ในบางส่วนทางกองปราบปรามจึงได้ขออนุมัติสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยโอนสำนวนการสอบสวนทั้ง5คดีนี้มาให้กองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งทางสำนักตำรวจแห่งชาติก็อนุมัติให้กองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่เราสามารถรวบรวมพยานในแต่ละผมยกตัวอย่างเช่นที่บุรีรัมย์เนี่ยสามารถสเก็ตภาพออกมาได้แล้วก็มาลงสื่อพิมพ์เนี่ยภาพออกมาคล้ายนายสมคิดมากหรือบางที่ที่เราไปได้กล้องวงจรปิดขณะที่เช็คอินเข้าไปในโรงแรมเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เราสามารถนำพยานหลักฐานพวกนี้มาประกอบแล้วนำไปให้พยานในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ดูซึ่งพยานในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถดูจนเราสามารถสรุปแล้วสามารถออกหมายจับนายสมคิดพุ่มพวงได้นะครับในขณะนั้นเนี่ยทางกองปราบปรามเนี่ยได้ตั้งชุดทั้งชุดพนักงานสอบสวนทำการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี5คดีแล้วเราได้จัดตั้งชุดทำการสืบสวนติดตามจับกุมนายสมคิดพุ่มพวงจนสามารถไปติดตามจับกุมได้ที่จังหวัดชัยภูมิครับการจับกุมครั้งนั้นน่ะถ้าพูดถึงแล้วพฤติกรรมของคุณสมคิดเนี่ยกับตำรวจเนี่ยถือว่าคุณสมคิดเนี่ยก้าวเดินหน้าตำรวจเป็น19มั้ยกับการที่ตำรวจจะไปติดตามคนแต่ละ9เนี่ยคนหนีกับคนตามเนี่ยมันก็ธรรมดาครับแต่ว่าการสืบสวนของเราเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยก็อาศัยเค้าเรียกอะไรหลักการพื้นฐานในหลายๆอย่างผมจะไม่ลงในรายละเอียดว่าเราจะจับกุมพวกนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ประเด็นคือในขณะนี้การทำงานของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่จับกุมเนี่ยจะประกอบด้วยกล้องวงจรปิดการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถามว่าในการติดตามจับกุมคนร้ายคดีสำคัญเนี่ยหลักการพื้นฐานเบื้องต้นก็คือคนร้ายหนีเนี่ยแล้วหนีจะหนีไปไหนใครจะรู้คนที่จะรู้ก็คือคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องลูกเมียนะครับหรือคนที่เคยรู้จักเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานเพราะฉะนั้นการไล่ล่าติดตามของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ใช้หลักการพื้นฐานพวกนี้ไปดำเนินการในการติดตามจับกุมในเราจับสมคิดได้ในครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี48ก็คือเราสืบทราบว่าสมคิดมีภรรยาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ
ในวันนั้นเนี่ยเราให้กำลังเราไปไล่ล่าเนี่ยตรวจค้นที่จังหวัดขอนแก่นคือบ้านพ่อของภรรยาแล้วก็ตรวจค้นบ้านภรรยาที่จังหวัดชัยภูมิเราสามารถไปจับกุมตัวสมคิดได้ที่บ้านภรรยาตัวสมคิดเองเนี่ยมีความฉลาดไหมในการหลบหนีมีความรู้ไหมคือสมคิดเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีความรู้นะครับรู้นี่รู้ลักษณะการหลบหนีตำรวจรู้ว่าดูหนังมากรู้ว่ารู้เพราะตัวเองมีประสบการณ์คือพฤติกรรมเดิมเนี่ยสมคิดเคยให้การเป็นพยานเท็จในคดีผู้พันตึงนะครับสมคิดโทรไปบอกช่อง3หรือช่องอะไรนะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าใครเป็นคนร้ายก็ในลักษณะจะสร้างความสำคัญเนี่ยจนกระทั่งถูกเจ้าที่ตำรวจกองปราบจับกุมตัวในข้อหาให้การเท็จนะครับแล้วก็ไปติดคุกอยู่ในขณะที่ติดคุกอยู่เนี่ยก็ยังไปเขียนจดหมายส่งไปถึงภรรยาของญาติซึ่งถูกยิงตายในคดีบอกบำบัดน้ำเสียราชาเทวะนะครับจนเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วว่าสมคิดอยู่ในคุกเป็นคนเสร็จเพราะฉะนั้นสมคิดเนี่ยจะมีความคิดจะมีอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างจากบุคคลธรรมดาถามว่าเขาจะมีปัญญาหนีไหมผมก็เชื่อแล้วว่าคือคนมีปัญญาหนีตำรวจก็มีปัญญาตามแล้วในขณะนี้ถูกจับได้เนี่ยก็ตำรวจก็มีปัญญามากกว่าณขณะนั้นสมคิดเนี่ยบ้าหรือวิกลจริตหรือว่าคือไม่สมคิดเนี่ยไม่ได้บ้าหรือวิกลจริตคือถ้าบ้าหรือวิกลจริตคือไม่รู้ตัวในขณะกระทำผิดแต่สมคิดเนี่ยเป็นโรคจิตเภทอันหนึ่งอ่ะที่ถ้าได้ไปกระทำหรือดำเนินการต่อเหยื่อแล้วมันทำให้เกิดความสุขเกิดความปลดปล่อยอะไรเนี่ยคือประเภทเนี่ยคือทำกับเหยื่อซ้ำๆทำกับผู้หญิงในลักษณะที่อ่อนแอกว่าวิธีการฆ่าเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขหรือตอบสนองอะไรต่างๆของเขาอย่างเงี้ยมันเป็นโรคจิตเขาเรียกจิตเภทอันนึงอ่ะทางเราเรียกว่าฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับหมายความว่าเป็นมีต้องมีอะไรกับผู้หญิงแล้วก็ฆ่าใช่ไหมฮะใช่กรรมของคุณสมคิดครับครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมเท่าที่ท่านก็คืออย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือจะเขาเรียกอะไรชักชวนผู้หญิงไปหรือออฟผู้หญิงไปเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะมีการเนี่ยก็จะดำเนินการในการมีเพศสัมพันธ์ถ้าหลังจากการก่อเหตุของเขาตั้งแต่4ขั้นตอนที่ผ่านมาเรื่องของขั้นตอนการหลบหนีเขามีการวางแผนไหมหรือการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นหรือมีการแผนมีการวางแผนในการติดตามคือของเราเนี่ยไปติดตามจับกลุ่มหลังจากที่เขาปล่อยครั้งที่ห้าคือที่บุรีรัมย์เนี่ยถามว่ามีความยากลำบากในการติดตามจับกุมไหมก็มีความยากลำบากเราต้องใช้กำลังอย่างที่บอกผมก็ใช้กำลังกองปราบทั้งกองเนี่ยในการไปติดตามจับกุมซึ่งในขณะนี้ผมก็เชื่อว่าทั้งกองปราบทั้งภูธรก็ดีเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจึงสามารถจับกุมได้โดยเร็วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยทางด้านกระทรวงที่ทำเราหรือว่าตำรวจเราเนี่ยเตรียมการเนี่ยเขาบอกเพราะว่านี่มันเป็นความผิดซ้ำซากครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับคือขนาดเนี้ยถามว่าทางตำรวจในขั้นตอนของตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วแม้กระทั่งการรวบรวมพยานหลักฐานจนทั้ง5คดีเนี่ยอัยการสั่งฟ้องสั่งศาลลงโทษประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตเนี่ยถามว่าในกระบวนการสอบสวนการติดตามจับกุมของตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการโดยครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถามว่าสมคิดพุ่มพวงเนี่ยผมคุยกับคุณหมอแล้วก็เพื่อนเพื่อนตำรวจต่างประเทศหลายคนบอกว่าโรคอย่างเงี้ยรักษาไม่หายนะครับต้องจัดการกับสมคิดเพื่อไม่ให้ออกมาหรือให้ลงโทษตามโทษสารลงโทษเลยครับตอนนั้นเนี่ยหากรู้ว่าคุณสมคิดเป็นโรคเนี่ยกฎหมายก็ยังลงโทษใช่ไหมฮะว่าคุณคนป่วยแล้วถูกดำเนินคดีได้คือสมคิดเนี่ยไม่ได้คือกฎหมายเนี่ยจะยกเว้นได้ต่อเมื่อเขาวิกลจริตคือกระทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่สมคิดเนี่ยมันไม่ใช่วิกลจริตสมคิดเนี่ยทำไปเนี่ยรู้ตัวท
ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งทางหมอซึ่งต้องให้ทางหมออธิบายผมก็ไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่ผมสอบถามผู้ชำนาญหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าอย่างเนี้ยเลิกไม่ได้ตัดไม่ได้คือออกมาก็ทำอีกนะครับการทำการที่เขาเลือกเหยื่อที่ทำงานในลักษณะคล้ายๆกันเป็นนักร้องคาเฟ่หรือว่าเป็นพนักงานนวดอย่างนี้ครับมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างครับอันนี้ผมอยากให้ถามทางพวกคณะจิตเภทมากกว่านะแต่ถามว่าในลักษณะอย่างเงี้ยคือการเลือกเหยื่อคล้ายๆการเลือกเหยื่อซ้ำๆกันการทำการในรูปแบบเดียวกันเนี่ยนะอันเนี้ยเขาเรียกฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับว่าถึงตรงนี้ว่าจะแนะนำยังไงต่อไปนะครับคือผมเชื่อนะในขณะนี้แม้กระทั่งทางศาลทางราชทัณฑ์หรือกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องคุยกันคือการลดโทษหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีสมคิดเป็นข้อยกเว้นนะแต่ถามว่าเราต้องจัดการกับข้อยกเว้นตรงนี้ให้ไม่ให้ออกมากระทำผิดอีกเขาได้บอกไหมคะว่าเขามีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีความรู้สึกทางจิตขนาดนี้อันนี้ไม่ได้บอกกับผมเองนะแต่ว่าไปคุยกับพวกน้องๆเนี่ยว่าต้องมีความสุขที่ได้บีบคอได้อะไรพวกนี้เขาเคยเจอกับเหตุการณ์อะไรมาก่อนไหมคะอันนี้ผมในขณะนั้นผมไม่ได้สอบถามรายละเอียดตอนนั้นครับตอนนั้นได้มีการสอบปากคำคุยเขาสอบสอบเป็นยังไงครับท่านนวิทย์คือสมคิดเนี่ยเป็นคนเงียบเงียบนะถามก็ตอบไม่ถามก็ตอบแม้กระทั่งในเบื้องต้นเนี่ยคือทุกที่เนี่ยเขารับสารภาพยกเว้นที่เดียวคือจังหวัดตรังในขณะนั้นเนี่ยเราพยายามจะสอบถามว่าทำไมทุกที่คุณเองคุณรับสารภาพในขณะนั้นคณะทำงานได้คุยกันว่าพ่อเขาเป็นคนใต้เขาเลยไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าเขาไปทำร้ายคนตายและตอนที่ท่านจับเขาก่อเหตุเนี่ยเขามีลูกเมียถูกไหมฮะมีครับแล้วทำไมเขาไม่ฆ่าลูกเมียอันนี้คุยกับเขาไหมก็เหมือนกับที่มาบอกว่าคนคนนี้ดีกับเขามากหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเมียที่อยู่ชัยภูมิเนี่ยนะครับไม่เคยถูกนะคุณไม่ครับก็อย่างตอนที่เราตามไปจับได้ก็ไม่ได้ทำร้ายเมียเมียที่อยู่ชัยภูมิทำอาชีพอะไรคะอะไรนะครับเขาทำอาชีพอะไรคะที่อยู่ชัยภูมิไม่แน่ใจนะว่าน่าจะเป็นชาวบ้านทำเขาเรียกอะไรทำไร่ทำนาใช่คนที่ชื่อสุมาลีที่อยู่ชัยภูมิเป็นคนเป็นบ้านที่เราไปจับตัวได้ที่นั่นหมายความว่าท่านเห็นว่าคนนี้เป็นบุคคลอันตรายที่ไม่ควรเข้าไม่ควรออกมาคือออกมาก็ทำนะครับเพราะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่สมคิดเนี่ยเข้าไปคราวนี้ต้องไม่ออกมาสู่สังคมอีกแล้วท่านตอนที่ท่านจับนะฮะตอนนั้นเขาออกจากคุกมากี่รอบครับสองรอบใช่ไหมผมจำได้ไม่แน่แต่ว่าเขาเนี่ยถูกจับกุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นยาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือแม้กระทั่งให้การเท็จท่านได้สอบถามไหมครับกรณีที่เขาฆ่าคนโดยการข่มขืนเนี่ยเขาพยายามที่จะรับสารภาพแล้วหากแล้วก็รู้ถึงขั้นตอนของกระบวนการกรมราชทัณฑ์แล้วก็ออกไปอีกเนี่ยเขาคุยประเด็นนี้ท่านคุยประเด็นนี้ไม่ได้คุยเลยครับท่านครับจากพฤติกรรมของสมคิดนะฮะที่เป็นแบบนี้ฮะพนักงานสอบสวนจำเป็นไม่ต้องส่งตัวให้กับไอ้แพทย์หรือว่ากลุ่มแพทย์เพื่อวินิจฉัยในการเพิ่มโทษหรือว่าดำเนินคดีกับเขาในครั้งนี้ครับคือในคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเพียงคำว่าฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งในเราไม่ได้เขาเรียกอะไรพนักงานสอบสวนคือการจะยกเขาเรียกอะไรไอ้นี่ทางกฎหมายก็มีวิกลจริตอย่างเดียวแต่ในขณะนั้นเนี่ยสมคิดเนี่ยรู้ตัวว่ากระทำอะไรนะครับก็เหมือนสันดานเป็นโจรนะคืออยากฆ่าอยากอะไรพวกนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ว่าอยากฆ่าเพราะต้องการทรัพย์แต่นี่อยากฆ่าเพราะเพื่อปลดปล่อยเพื่อความสุขเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นจิตเภทนะตรงเนี้ยถ้าต่อไปในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องอาศัยนัก
จิตวิทยานักวิเคราะห์ในแพทย์อะไรมาร่วมกันดำเนินการในการพิจารณาในเรื่องที่จะการปลดปล่อยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมครับครับเรื่องฉายาคิดเดลิเวอร์อย่างเงี้ยคือถ้าเอาไปเทียบเทียบจริงๆเนี่ยคือคิดเดลิเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ก่อนถึงก่อนจะฆ่าในกรณีนี้นะคือแจ็คเดลิเวอร์กับคิดเดลิเวอร์อะไรเนี่ยเป็นฉายาที่สื่อตั้งแต่ถามว่าวิธีการเนี่ยวิธีการของแจ็คอันหนึ่งของคิดอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็ต่างกันแต่ถามว่านี่คือการตั้งฉายาของฆาตกรต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทางตำรวจตั้งคดีนี้ถือเป็นคดีแรกของบ้านเราครับฆาตกรต่อเนื่องก็ที่ประสบการณ์ท่านสังเกตก็มีอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คดีซีอุยและนอกจากนั้นในเมืองไทยก็ไม่เห็นมีที่ทำกับเหยื่อซ้ำๆเนี่ยนะครับตอนอย่างสักปากรอนี่ก็ถือว่าเป็นสักปากรอทำทีเดียวสักปากรอเนี่ยเขาเรียกไปเพื่อล้างแค้นพ่อแม่แล้วฆ่าลูกภรรยาเขาเรียกสักฆ่าศพพฤติกรรมทางจิตใจก็จะต่างไม่เกี่ยวไม่ทำซ้ำๆกับเหยื่อซ้ำๆวิธีการซ้ำๆนี่ถือว่าใกล้เคียงกับซีอุยมากที่สุดโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก็มีหลายช่องมาเชิญผมไปเย็นเนี้ยยังคุยจริงเป็นวันดีที่กองปราบบอกว่าไม่มีฮีโร่จริงนะอะไรนะสมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นที่ท่านประกาศว่ากองปราบไม่มีฮีโร่คนเดียวก็ใช่เนี่ยคือถามว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียวเกิดจากการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วในขณะนี้เนี่ยการจับกุมได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นการทำงานของทางประเทศครับขอบคุณครับเรื่องไทยคำว่านายกสมาคมนะพี่นะนะใจความสมาคมนะยังไม่เป็นทางการใช่ไหมเดินวินัยแรปเปอร์เดี๋ยวหัววิปเปอร์แรปเปอร์เลยแรปเปอร์ครับขอบคุณครับ